นี่จ้าทุกคนกล้องอยู่ทางนี้ตื่นเช้าโอ้โหดูดิมารอรับพี่ครับไปตลาดนมบุญครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่โรงแรมพี่วันนี้พี่นอนโรงแรมเมื่อคืนใช่ไหมเมื่อนี้สิเมื่อคืนพี่เขานอนโรงแรมแต่วันนี้บ่ายสองก็จะเข้าที่พักเป็นบ้านพักนะครับตอนเช้าเนี่ยพาพี่มารับพี่สาวกับพี่เคยไปตลาดไปเดินตลาดเช้าหาของกินกาแฟกาแฟอะไรของแกนี่แหละโอเคครับเดี๋ยวไปกันเนี่ยครับบรรยากาศตอนเช้าใช้เลนกว้างเลยครับไปเออหาพี่ก่อนพี่สาวก็หาก็ไม่เจอได้เห็นไหมว่ากันทุกมุมไงมีอะไรบ้างแต่ละมุมที่เราเห็นก็คือมีรถสุดๆไปเที่ยวน้อยดูดิอันนี้ดูที่มันหายดูแต่ว่าเราพาเดินทุกคนเดินก่อนพี่ได้อะไรกินพี่จอดจอดรถแป๊บเดียวตรงไหนก็จะเป็นอย่างนี้ข้าวกล้วยเล็บมือนางก็เริ่มมาแล้วครับตอนนี้เริ่มลงละร้อยนี่ครับปลาเปี๊ยะสดไม่เข้าใจเลยพาพี่ไปกินใช่ถ้าพาไปท้องต่างจะเซอร์ไปกินให้ถูกแล้วอร่อยตูชอบบะหมี่เขาฉลามตื่นแล้วค่ะฉลามจะไปดูปลาฉลามจะไปดูปลาเทนซิงอันนี้เราก็จะไปเอาปูครับไว้นึ่งกินตอนเย็นพี่สาวเราให้พาซิงไปแว้นไปครับปูปูฟิวเลยครับสามสิบใช่ไหมครับ 20 บาทไหมเขาเรียนซิบของ
ไปแล้วมันไข่ก็จะอ่อนนะคือปูเป็นที่มาจากเรือนะครับน้ำปูมันออกเลยพี่ไอ้พวกมันพวกไข่นอกไข่อะไรเงี้ยมันเลยดำตีรวมบางทีเจอไข่ดำเข้าไปเนี้ยต้มรอบเดียวรู้เรื่องเลยน่าจะเป็นไข่ดำเนี้ยมันแปลกๆออกมาอ๋อนี่ไงตัวนั้นมีตัวเลยบางคนบอกน้ำเลอะโอ้โหน้ำไข่เปลี่ยนไม่ไหวอ่ะพอต้มจริงมันต้มปุ๊บไข่ด้วยปูอะไรด้วยใช่แต่วิธีการต้มนี่มันเร็วสุกเร็วกว่านึ่งครับเร็วกว่าเยอะเลยเพราะน้ำมันเข้าไปลวกอยู่ตลอดใช่แต่ชอบกินปูต้มมากกว่ามันไม่ต่างกันมากครับพี่มาดูไข่ไข่ดำต่อสุดเลยนี่ไงไข่ดำติดใช่ครับเราต้มทีไงโอ้โหกระจายเลยโอ้ขึ้นมาแบบออกจากอวนใหม่ๆเลยทุกคนสดทุกอย่างนะครับไม่ใช่ไม่สดสดมีถุงโคมแช่ได้ไหมอันไหนอ่ะแบบว่าสองถุงนี้แล้วก็ใส่ถุงโคมใช่ใช่ถุงโคมใส่ได้2โลค่ะสุกแล้วดูดิจังน้อยขยอกขยอกข้างบนลงไปข้างล่างหอมมากได้อะไรกินเนี่ยมากินข้าวเอาข้าวเหนียวไอ้เพชรด้วยสามห่อกินอะไรง่ายๆครับผมนี่พี่สาวมาฝากสักคนอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าคมชัดนิดนึงทองเพชรไม่พอหรอกห่อเดียวอ่ะเพชรเพชรกิน2ห่อ3ห่อไปจะนี่ไปอันนี้ฮะไอ้ก็เปิดสิครับเนี่ยกุ้งเนี่ยต้องขายกี่บาทใช่ผมเองไม่มาเดี๋ยวจะไปเออเดี๋ยวเมื่อกี้โทษดิเพชรไปเรียกบีมากินข้าววันนี้เขาบอกว่าจะร้อนมากคือยังอยู่เฉยก็เหงื่อออกโอ้พี่ขนาดหนูอาบน้ำขนาดนี้ออกเนี่ยแบบว่าอาบตลอดแบบอยู่ในน้ำตลอดอะพี่อันนี้คือเนื้อครับอันนี้ซื้อมาหรอพี่เอาของพี่ติดมากินแข็งเนื้อมันติดมันใต้ผมเขาตัวนี้แหละหือเขาบอกเพชรเมื่อวานเขาออกมาข้างนอกเขาหลุดหล่อนในป้ายนั่นน่ะที่เราทำมาดูเหมือนกันป้ายทางต่างเออแต่วันนี้หรือว่าคนแต่แรกหนูยากมันซื้อสามเธอยากเออซื้อยิ่งกันพวกแพรคือมันเนียนละมุนมากตัวยังเพิ่งแบบกล้องนี้ก็เพิ่งแบบหันเล่นสวยมากก็ดีนะไม่โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็รวมๆไปนะครับก็เดี๋ยวจะลงคลิปดูเรื่อยๆเนาะกระลากันด้วยกับแมงโก้นะครับตอนนี้แมงโก้ก็นอนฮะก็เดี๋ยวรอชมบรรยากาศตอนต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้า
สวัสดีครับนันลากด้วยบ๊ายบาย FC